สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าเมื่อนี้มาทายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งสภาพการนอนเฝ้าหมูของป้าแอ๋วกับลุงทนน่ะจ้ะอันเป็นคืนที่2มื้อนี้เป็นคืนที่2ก็สิมาบอกมาเว้าให้พี่น้องฟังให้สําหรับพี่น้องผู้มีปัญหาให้เรื่องหมดน่ะจ้ะหมดแดงไฟหรือว่าหมดควันไฟนี่มันเข้าคอกหมูเฮาสิป้องกันจังได๋นะจ๊ะมีวิธีป้องกันจังได๋อันมันจังสิบ่เข้าไปในคอกหมูนะจ๊ะแม่นแท้อันมีไอ้แม่หมูคลอดลูกใหม่นะจ๊ะพี่น้องคลอดลูกใหม่มันสิมีกินข้าวกินโลกหมูกินเลือดกินหยังสิมดแดงมันมากมากเลยมันได้กินไวขนาด มันสิเข้ามาโลดอันไปแล้วก็มีวิธีป้องกันนะจ๊ะกับไอ้คอกหมูน้อยที่มันกินอาหารเหี้ยกินอาหารล้นนะจ๊ะมดแดงไฟก็มักเข้ากับเวลาที่เฮาเอาขี้แกบใส่นี่มดแดงไฟก็มักเข้าคือกันจ้ะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวไปเอาสิพาไปเบิ่งอันแนวป้องกันนั่นบ่อยหมดอันเข้าคอกหมูนะจ๊ะมื้อที่2ในการนอนเฝ้าหมูพี่น้องเบิ่งสภาพหมองนอนถ้าฝนตกพี่น้องก็ย้ายเปเข้าไปปูไว้ในห้องนี่ล่ะจ้ะนี่ห้องคอกหมูคอกนี้มันเป็นคอกว่างเพราะว่าแม่หมูตายตอนฟ้าลงนะจ๊ะมันก็เลยมีคอกว่างก็เอาเปเข้าไปแขวนนอนในนี้คั่นแม่นฝนตกกลางคืนเนี่ยเบิ่งอุปกรณ์ในการนอนเฝ้าหมูพี่น้องยากันยุงพร้อมยางกระทุ้นพร้อมใบทะไลหมานี่แหละจ้ะพี่น้องวิถีชีวิตคนเลี้ยงหมูก็เมื่อยแน่ย่ามหมูคลอดลูกนะจ๊ะพี่น้องต้องมานอนเฝ้าอดรับอดนอนของบ้านสวนฟาร์มฟาร์มหมูของป้าแอ๋วนี่ก็สิมานอนเฝ้าเพิ่นอยู่3คืนเนาะจ้ะสลับกันกับลุงทนมื้อแรกนี่เป็นคืนที่3เฝ้ามานี่2คืนแล้วลุงแล้วก็สิมาเฝ้าตั้งแต่2ทุ่มฮอดตีหนึ่งแล้วก็ให้ป้าไปนอนบัดนี้ตีหนึ่งแล้วก็ไปเปลี่ยนป้ามาป้ามาเฝ้าแล้วก็ไปนอนป้าก็เฝ้าจนสอดแจงเลยบัดนี้แล้วก็นี่สิสำคัญขาดไว้เลยจ้ะพี่น้องนี่ซอกกันหมดจะมีดหมดควันไฟหมดแดงไฟหลายหลายอย่าแม่หมูคลอดลูกใหม่พี่น้องมันมาเข้าไปในคอกหมูนี่ไปเอากันเอามาขูดเอามีดขูดขูดไว้นี่รอบคอกหมูนี่พี่น้องขูดไว้ขาวๆแนวนี่หายเบิดเลยเพราะมีหมดแดงไฟมารบกวนเลยบาดนี่เนี่ยพี่น้องคันผู้ใดมีปัญหาหมดควันไฟนะจ๊ะหมดแดงไฟอันเข่าคอกหมูนี่ซอกนี่เอามีดมาขูดให้เป็นโป้งๆนี่โรยไว้น้ำคอกหมูนี่หรือว่าไอ้มองได้ที่มันมีไอ้หมดแดงไฟนะหั่งมันนั่นเนี่ยจ้ะพี่น้องนี่เห็นบ่หั่งมันอยู่นี่นี่ไปแอวมาโหยซอกใส่มันหนีบ่ล่ะมันหนีบ่ล่ะบ่มีเลยนี่นี่ล่ะจ้ะพี่น้องอันแนวป้องกันหมดไล่หมดของป้าแอวนะจ๊ะอันซอกขีดหมดนี่ล่ะอันราคาบ่แพงพร้อมเนาะจ้ะแล้วก็ป้องกันหมดได้ดีอันเอามาขูดไอ้เอามีดขูดๆให้มันเป็นผงนี่พี่น้องนี่โหยไว้น้ำรอคอกหมูนี่หมดบ่มีเขาได้จ้ะพี่น้องนี่อันมองได้ที่มันมีอันหั่งมันเฮาก็ไปโหยใส่มันก็หนีเลยจ้ะพี่น้องบ่มีเลยจะมันดีหลายจังว่าเอามาเว้าสู่พี่น้องฟังเพราะว่าเพื่อพี่น้องผู้เลี้ยงหมูนํากันนี่สิเจอปัญหาคือป้าแอ๋วเนาะจ้ะอันเวลาแม่หมูคลอดลูกใหม่กับไอ้พวกไอ้หมูใหญ่หมูน้อยกินอาหารเหี้ยน้ำของสิหมดมันก็มักเขาเนาะจ้ะนี่ล่ะจ้ะพี่น้องใส่ตัวนี้ราคาบ่แพงแต่ว่าใส่ดีหลายถ้าพี่น้องอยากนําไปใส่เนาะจ้ะป้องกันหมดอันบ่ให้เขาของหมูของเฮาเนาะจ้ะนี่ป้าแอ๋วซื้ออยู่ร้านค้าในหมู่บ้านนี่หากล่อง20บาทพี่น้องก็ใส่ไปได้หลายเติบโดนเติบเฮาก็ขูดเอาเพราะมันเป็นแทงเนาะเฮาก็เอามีดมาขูดให้เป็นพงๆโหยๆไว้ดีหลายแล้วก็บ่มีกลิ่นเหม็นนําจ้ะคันเป็นยาดีที่นี่มันสิเหม็นแน่คันซอกนี่ใครแน่จักหน่อยเพื่อพี่น้องอยากนําไปใส่เนาะจ้ะเอามาถ่ายคลิปลงให้เบิ่งหิวอาหารอยู่บ่อดอกแก้วแต่ตะคอดลูกมาบ่ยอมกินอีหยังกินแต่น้ําเพราะว่าเพิ่นได้กินโรคลูกเพิ่นนะพี่น้องนี่เพิ่นเลยบ่กินอาหารเลยอันเพราะว่าเพิ่นออกแบบไปเอาบ่ได้เฝ้าหั่นนะบัดนี้โรคมันออกมาแม่มันก็กินแม่แ
แม่มันในแม่หมูนี่มันเก็บกินเบิดได้พี่น้องเพราะว่ามันย่านหมดขั้นไฟเขาไปกัดลูกมัน2มื้อแล้วนี่มื้อที่2กินตะหนามบ่กินอาหารเลยแสดงว่าเพิ่นกินลูกๆเพิ่นเขาไปหลายลูกทั้ง12ตัวเนาะบ่เห็นลูกมันเลยแม่ปกติถ้าปลาแอ๋วทำขอดนี่หั่นก็สิเก็บลูกมันออกนะพี่น้องเอาใส่ถังไปเอาไปต้มไว้ให้ผสมเข้าให้ม้ากินนะลูกหมูนี่น้องหมูนี่นี่บ่เห็นเลยซะแม่นแบบเพิ่นกินหลายนี่2มื้อแล้วบ่ทันกินอาหารอยู่เอาอาหารเอาล่ําผสมกับอาหารเม็ดแซ่เหลวมาให้กินก็บ่กินกินตั้งแต่น้ำน้ำให้กินดูโพดนี่น้ำต้องมาเตรียมไว้พร้อมพี่น้องเตรียมไว้เพิ่นกินยามเพิ่นลุกขึ้นมาจะต้องเอาน้ำให้เพิ่นกินยามเพิ่นลุกมาเหี่ยวเปลี่ยนท่าทางเพิ่นยามเพิ่นเปลี่ยนท่าให้ลูกเพิ่นกินนมถ้าเป็นแม่หมูที่คลอดลูกแล้วเฮาได้ทําคลอดนะจ๊ะพี่น้องเฮาก็สิบ่ได้ให้เพิ่นกินไอ้ลูกของเจ้าของนะจ๊ะอันเพิ่นก็สิกินอาหารไว้นะจ๊ะอันคือเพิ่นคลอดกลางคืนจังซี่สวยๆมาแน่ช่วงเที่ยงจังซี่เพิ่นก็กินได้เฮาก็เอายาแก้อักเสบยาแก้ไข้หยังจังซี่ผสมอาหารให้เพิ่นกินได้นะจ๊ะคือแม่ดอกแก้วนี่2มื้อแล้วนี่เพิ่นบ่กินอาหารยาก็เลยบ่ได้กินเพราะว่าเฮ็ดผสมกับอาหารมาแล้วยาเอามาให้เพิ่นก็บ่กินนะจ๊ะเพราะว่าเพิ่นคือสิกินในโรคลูกเพิ่นไปหลาย2มื้อแล้วบ่ยอมกินอาหารกินตั้งแต่น้ำก็เลยบ่ได้กินยาแก้อักเสบหลังคลอดเลยก็ฟังเบิ่งนี่ล่ะมื้อนี้มื้อที่3นี่สิกินบ่ปลาแอ๋วก็เฮ็ดยามาให้ตลอดท่านบ่กินเตรียมเสี่ยวนมให้ลูกกินอันนี้ก็ย่างเห็นบ่พี่น้องส่วนไปส่วนมาลูกก็ไปหาคันบ่เบิ่งนี่ได้นอนลงก็สิเต็งลูกนอนลงนอนลงให้ลูกกินนมดีๆเอากินนมกินนมพากันกินนมจะได้ย่ายไม่ไหวเอาจ้าพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี้ซะก่อนนะจ้ามาถ่ายภาพบรรยากาศอันการนอนเฝ้าหมูไอ้อันแม่หมูคลอดลูกใหม่นะจ๊ะแล้วก็มาเว้าสู่กันฟังเรื่องวิธีป้องกันหมดนะจ๊ะบ่ให้เข้าคอกหมูเนาะอันจังได๋ก็อันก่อนจบคลิปพี่น้องก็อย่าลืมเด้อจ้ะกดติดตามกดกระดิ่งบ้านสวนฟ้าหมูของป้าแอ๋วไว้แน่เพื่อสิได้เบิ่งคลิปไอ้ใหม่ๆนํากันไปเรื่อยๆเนาะจ้ะอันก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสำหรับการกดติดตามกับพี่น้องผู้ติดตามเบิ่งคลิปร่วมกันมาตลอดตั้งแต่ต้นเริ่มเฮ็ดคลิปลงในช่องนะจ๊ะอันขอบคุณหลายๆกำลังใจทุกกำลังใจที่ส่งให้ป้าแอ๋วนะจ๊ะอันพอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า